สวัสดีครับเพื่อนเสมาชิกพอดีผมได้ฟังคุณประพลนะครับหรือชักประพลมิลิทจินดานะก็ที่เป็นหนึ่งในชาร์กแทงนะครับซึ่งเป็นรายการโปรดของผมนะครับผมชอบดูนะแล้วก็มีการพิชธุรกิจจนลงทุนไปแล้วกว่า200ล้านนะก็ก็เลยคิดว่าเออแนวความคิดของอคุณชักชักประพลเนี่ยนะ อ่าปรพลมิลินทัศินดาคุณประพลมิลินทัินดาเนี่ยซึ่งเป็นนักลงทุนระดับพันล้านะนะครับก็น่าจะมีประโยชน์นะแล้วก็พอเพลินมันก็สอดคล้องกับสิ่งที่ผมอ่าคิดอยู่นะแต่ว่าผมอาจจะยังไม่แน่ใจนะก็เหมือนกับมีคนมาคอนเฟิร์มว่าเออมันเป็นอย่างที่ผมคิดนะครับคือข้อหนึ่งเนี่ยก็คืออ่าคุณประพลจะแนะนําว่านะครับว่าเราควรจะฝากเงินในหุ้นที่ดีนะเออ คือดีกว่าฝากแบงก์อ่ะจะบอกนะฮะที่ตอนนี้เป็นดอกเบี้ยขขึ้นนะเออก็คือคิดเหมือนผมนะครับซึ่งก็เวลาเราถือหุ้นถ้าเราเจอหุ้นดีในราคาที่ดีเนี่ยให้ถือเหมือนถือชนดที่ดินนะครับให้ถือเหมือนถือชนดที่ดินนะอันนี้คือแนวคิดที่1ผมวันนี้จะพูดสั้นๆไม่มีอะไรผมได้แทงเป็นหลาใจก็อยากจะมาส่งต่อนะอันดับที่2อก็คือพี่อภลจะบอกว่าเงินบาทแข็งแข็งแกร่งนะครับประเทศไทยก็เหมาะเป็นทับ็นการลงทุนนะครับ แต่ว่าช่วงนี้คือเงินมาไหลออกนะซึ่งก็ถ้าถ้ามาไหลเงินมาไหลเข้านะตลาดเราก็จะดีขึ้นนะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเดี๋ยวถ้ามีกองทุนยั่งยืนใช่ไหมอ่ามันก็จะช่วยให้ตลาดเราดีขึ้นนะครับอันนี้คือข้อที่2นะส่วนข้อที่3เนี่ยแกบอกว่าลงทุนในประเทศไทยดีที่สุดนะเออนะเพราะทุกคนบอกว่าประเทศไทยไม่มีอนาคตแล้วนะประเทศต,ต้องไปลงทุนต่างประเทศแต่ว่าผมก็ยังเห็นว่าประเทศไทยมีอนาคตอยู่ดีนั่นแหละเนาะ ก็เพราะผมก็เป็นคนไทยแล้วผมก็รักประเทศไทยนะถึงแม้ผมจะเป็นคนไทยเชื้อสายจีนแต่ผมก็รักประเทศไทยแล้วก็ผมก็คล้ายๆว่าลงทุนจนมีเงินพอกินพอใช้แล้วกันนนองไม่ถือว่ารวยหรอกก็จากประเทศไทยนะฉะนั้นผมจะไม่กล่าวร้ายประเทศไทยเด็ดขาดนะครับผมจะไม่กล่าวร้ายประเทศไทยเด็ดขาดนะแต่ว่าผมก็จะไม่ไม่ได้ประมาทว่าเออประเทศเราดีอย่างนู้ดอย่างนี้ไม่ถึงขนาดนั้นนะแต่ว่าก็จะไม่กล่าวร้ายแหละ พูดง่ายๆเนาะผมยังเชื่อว่าลงทุนประเทศไทยดีที่สุดนะครับผมตอนช่วงนี้มีอาปั่นใจนะไปดูหุ้นอเมริกาซะเยอะเลยนะแต่ว่าพอได้ฟังพี่บางคนแกพูดเนี่ยทำให้ผมเริ่มมั่นใจนะครับแล้วก็ข้อที่4คืออันนี้เป็นแนวคิดลงทุนนิดนึงนะครับก็คือ pe หมายถึงธุรกิจโตได้เท่าไหร่กี่ปีนะ,ะถ้าโตต่อเนื่องได้ดี pe ก็จะค่อนข้างสูงเนาะอันนี้จะเป็นเชิงเทคนิคนินดนึงซึ่งผมขอไม่ลงละกันเพราะว่าผมอาจจะไม่รู้แนวคิดพี่เขาจริงๆนะครับ ประมาณนี้ก็แล้วกันเนาะผมก็ขอสรุปสั้นๆหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับก็คือฝากเงินในพูดดีๆให้เหมือนกับถือเราถือชนดทที่ดินนะครับแต่ว่าเราจะไม่ติดตามไม่ได้นะต้องติดตามนะครับข้อที่2คือเงินบาทแข็งแรงนะพี่แกบอกว่าเออลองไปถือเงินดองสิเราไปถือเงินเงินลาวสิหรือว่าเงินเขมรสิเราจะรู้สึกไม่มั่นคงนะแล้วก็ลงทุนในประเทศไทยดีที่สุดนางเงินดองของเวียดนามนะครับเพราะว่าผมเป็นคนไทยเกิดที่ประเทศไทยนะครับ ซึ่งก็การลงทุนต่างประเทศผมก็แอบมองบ้างนะแต่ว่าผมก็ยังรักรักประเทศไทยและผมจะไม่กล่าวร้ายประเทศไทยว่ารัยประเทศไทยเด็ดขาดนะแล้วก็ PE ก็คือการแต่งตงธุรกิจนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ขอเท่านี้นะครับสวัสดีครับ